สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องสันก็จะพามาดูขั้นตอนการวางเหล็กจันทันนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะแม่น้องสันก็นำเสนอขั้นตอนการตั้งเสาเหล็กค่ะสำหรับใครยังไม่รู้วิธีการตั้งเสานะคะแบบสไตล์แม่น้องสันค่ะก็สามารถย้อนกลับไปดูที่คลิปที่แล้วได้ค่ะตัวตรงนี้นะคะจะเป็นการวางเหล็กจันทันค่ะแต่เราต้องใช้เหล็ก3คูณนิ้วครึ่งนะคะวางทาบติดกับผนังแล้วก็จะใช้น็อตสกรูนะคะในการยึดเจาะค่ะฝาผนังบ้านนะคะด้านในโครงเกล้าจะเป็นไม้ค่ะตัวน็อตสกรูที่เราใช้เจาะเหล็กแล้วก็ยึดกับฝาผนังจะเป็นตัวนี้ค่ะน็อตสกรูความยาว4นิ้วนะคะเป็นหัวบล็อกค่ะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ทางทีมงานแม่น้องสันนะคะใช้สำหรับยึดติดกับฝาผนังบ้านค่ะใช้เหล็ก3คูณ1นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็จะใช้น็อตยึดเข้าไปค่ะก่อนที่จะเจาะน็อตยึดเข้าไปนะคะเราจะใช้ดอกสว่านนะคะสำหรับการเจาะเหล็กนะคะเจาะเข้าไปนําเข้าไปก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะใช้น็อตขนาด4นิ้วนะคะเจาะตามเข้าไปค่ะส่วนมุมด้านข้างหลังนี้นะคะตัวเหล็กนะคะแล้วก็จะใช้วิธีการเชื่อมติดนะคะด้านปลายค่ะส่วนด้านข้างนะคะเราก็จะเจาะยึดเหมือนกับที่ทำผ่านมาค่ะความสูงนะคะอันนี้ก็จะแล้วแต่ทางเจ้าภาพนะคะให้เจ้าภาพเลือกค่ะอยากได้สูงขนาดไหนนะคะอันนี้ก็จะสูงขึ้นมาประมาณ2.65 เมตรค่ะสำหรับเสาด้านหน้าบ้านค่ะส่วนด้านในนะคะก็จะสูงขึ้น2.80 เมตรค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหล็กจันทันนะคะเหล็กจันทันใช้เหล็กขนาด3นิ้วคูณ1นิ้วครึ่งค่ะระยะการวางเหล็กจันทันของเรานะคะเราก็จะหัน3ค่ะสำหรับเสาต่อช่องนะคะถ้าเกิดเสา3.50 เมตรนะคะเราก็จะหัน3ค่ะจากนั้นก็จะเป็นจำนวนช่องที่เราจะวางเหล็กจันทันค่ะที่เห็นยกนั่งร้านนะคะก็จะเป็นทางท่านเจ้าภาพค่ะมาอาสาช่วยงานนะคะงานตรงนี้ก็จะเป็นงานเร่งด่วนนะคะก็จะมีการเทพื้นเทพื้นเพิ่งจะเทเสร็จค่ะวันต่อมาเราก็ทำการตั้งเสาขึ้นโครงเลยค่ะเมื่อตั้งเสาวางเหล็กรัดคอเสาเสร็จนะคะก็จะวางเหล็กจันทันค่ะปลายเหล็กที่ยื่นออกมานะคะเราก็จะตัดภายหลังค่ะการมุงหลังคาเพิงด้านหน้าที่ยื่นต่อออกมาแบบนี้นะคะทางท่านเจ้าภาพอยากจะมุงออกมาให้เป็นรูปตัว L ค่ะตรงมุมฉากของตัวบ้านนะคะก็จะทำเป็นสันตะเข้ค่ะอันนี้เราก็จะวางเหล็กจันทันนะคะมาตามฉากของตัวบ้านก่อนค่ะส่วนมุมที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะทำภายหลังค่ะส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะยาวยื่นออกมานะคะประมาณ4.90 เมตรค่ะเหล็กที่ใช้ต่อเพิงบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีความบางมากค่ะเป็นเหล็กกล่องกาวาไนท์นะคะความหนา 1.2 มิลค่ะตัวเสาของเรานะคะเราใช้วิธีการวางเพลทแล้วก็เจาะฝังพุกนะคะเพื่อยึดเสาค่ะวางโครงด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการวางแปรเหล็กค่ะเหล็กที่ใช้ทำแปรนะคะจะเป็นเหล็กขนาด2นิ้วคูณ1นิ้วค่ะเราจะเชื่อมต่อกันก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะยกขึ้นมาด้านบนค่ะระยะห่างของช่องการวางแปรของเรานะคะก็จะห่าง1เมตรค่ะเราก็จะเกาะมุมนอกนะคะมาชนด้านมุมในของเหล็กค่ะ1เมตรนะคะเหล็กขนาด1นิ้วคูณ2นิ้วที่ทําเป็นแปรนะคะแล้วก็เหล็กจันทันนะคะเราจะใช้วิธีการแต้มเอาไว้ก่อนค่ะแล้วก็จะประกอบให้เสร็จนะคะแล้วก็จะมาเชื่อมภายหลังค่ะตัวโครงเหล็กของเรานะคะก็จะค่อนข้างอ่อนพอสมควรค่ะเราจะใช้เหล็กนะคะในการเชื่อมค้ำเอาไว้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นมุมสันตะเข้ค่ะที่เราจะใช้เหล็ก3คูณ1นิ้วครึ่งนะคะต่อกับมุมบ้านนะคะแล้วก็ยื่นไปปลายเสาค่ะแล้วก็จะวางเหล็กจันทันนะคะเหล็กจันทันรอบนี้นะคะจะไม่ได้วางบนเหล็กตัวนี้ค่ะจะเชื่อมติดกับตัวเหล็กที่เป็นสันตะเข้นะคะจะตัดมุม45ค่ะแล้วก็จะเชื่อม
ทาติดกับตัวเหล็กสันตะเข้ลักษณะจะเป็นเหมือนก้างปลานะคะวางแปรเหล็กฝั่งนี้ค่ะระยะห่างของแปรเหล็กนะคะ1เมตรค่ะสำหรับพื้นที่นะคะโดยรวมแล้วก็จะอยู่ที่107ตารางเมตรค่ะค่าใช้จ่ายในการซื้อเหล็กนะคะทางท่านเจ้าภาพก็บอกว่าใช้งบไป 30,000 กว่าบาทค่ะสำหรับตัวราคาค่าวัสดุนะคะโครงสร้างเหล็กตัวนี้ค่ะส่วนราคาค่าแผ่นหลังคาก็อีกต่างหากนะคะอันนี้จะเป็นเฉพาะค่าเหล็กค่ะที่บอกว่า 30,000 กว่าบาทนะคะมุมสันตะเข้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นรอยต่อของแผ่นหลังคาเมทัลชีตนะคะก็จะมีการใช้ครอบสันหลังคานะคะครอบลงมาค่ะตัวเหล็กขนาด1นิ้วคูณ2นิ้วตัวนี้นะคะก็จะมีหน้าที่รองรับในการยึดน็อตสกรูค่ะสำหรับการยึดแผ่นตัวครอบสันตะเข้นะคะเมื่อเสร็จขั้นตอนการประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการไล่เชื่อมค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เชื่อมเสร็จแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการมงหลังคานะคะก่อนจะมงหลังคานะคะเราก็จะติดตั้งตัวครอบชนผนังก่อนค่ะครอบชนผนังของเรานะคะก็จะมีแนวตั้งนะคะ10เซนแนวนอนก็20เซนค่ะแล้วก็จะมีตัวยื่นออกมาอีก5เซนติเมตรนะคะก็จะติดตั้งก่อนที่จะมงหลังคาค่ะสำหรับขั้นตอนการติดตั้งตัวโครงเหล็กจันทันนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ